เดี๋ยวรู้กันว่าใครแฮปปี้ตัวจริงอย่ามาหาลินผมเยอะผมชอบอยู่คนเดียวรอบนี้ไม่พลาดเหมือนรอบที่แล้วแน่จุดแข็งอ่ะฟาฟ่าและจุดอ่อนอ่ะไม่ได้ลงพอใจอยู่ในระดับหนึ่งครับแต่ก็คิดว่ามันยังดีไม่พอครับเพราะว่าผมยังเล่นไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่ครับแบบเล่นได้ไม่เท่าที่ซ้อมครับผมพอใจในระดับหนึ่งครับแต่ผมว่าทีมพวกผมสามารถพัฒนาแล้วทำได้ดีกว่านี้ครับตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเป็นหลักเลยครับถ้าแบบเกมแพ้แล้วแบบจะดาวกันก็แบบไม่เป็นไรเพื่อนเอาใหม่แมตช์หน้าอะไรเงี้ยเกมใหม่ประมาณนี้ครับพยายามจูนกันเต็มที่ครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีแบบเรื่องสื่อสารอะไรเงี้ยเราแล้วก็แผนการเล่นยังไม่ค่อยลงตัวอะไรจูนกำลังดีขึ้นเรื่อยๆครับทำแผนมาเจอทีมเขาก็ต้องระวังก็ดีใจครับที่ชนะเขาแมตช์นั้นดีใจครับที่แบบเราสามารถชนะได้เพราะว่าเราแบบวันนั้นเหมือนจะแบบเล่นกันเป็นทีมครับใช้แบบทีมเวอร์ซูอะครับผมมันในแบบภาพรวมทีมมันออกมาดีครับผมตอนนั้นเราเรื่องสื่อสารก็มีผลเหมือนกันแล้วก็เตรียมตัวไม่ค่อยดีครับมันอาจจะแบบเป็นเล็กๆน้อยๆแบบทำให้เกิดจุดใหญ่ครับเพราะว่ามันแข่งขันนัดติดด้วยแล้วก็แบบสื่อสารกันไม่ค่อยดีด้วยตอนนั้นมั่นใจมากๆพี่ว่าจะชนะเขาได้แต้มสำคัญครับแต้มนี้ขอนะมั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งครับมันหวั่นอยู่เหมือนกันไม่ได้เจอในซ้อมเลยครับแบบไม่ได้ซ้อมกับบุรีรัมย์เลยไม่รู้จะโดนเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่ามั่นใจ 100% ครับรอบนี้เราก็เตรียมตัวมาอย่างดีแล้วครับเตรียมตัวมาเจอเขาก็รอเข้าแคมป์ครับแล้วก็รอจูนทีเดียวเลยเพราะว่าแบบว่าอยู่ไกลกันมันสื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยครับก็มีความกดดันเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องเป็นมืออาชีพมากกว่าเดิมนะครับพี่เขาเป็นทีมใหญ่อะครับพี่ก็เป็นแต้มสำคัญของพวกเราด้วยเจอคนที่แบบมีประสบการณ์แล้วแบบเขามีเหลี่ยมมีชั้นเชิงในการเล่นอะไรเงี้ยพี่มาโคอะไรเขาแน่นรู้สึกกดดันครับผมแต่ผมจะทำให้มันเต็มที่ในทุกแมตช์ครับก็มินุครับพี่ถ้าเขาได้เล่นตัวทำเกมเขามีอิมแพคกับเกมแบบเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆเลยเขาแบกทีมได้นุแล้วกันครับสกิลช็อตค่อนข้างแม่นครับผมแล้วก็เป็นคนที่ฆ่ายากมากครับลิตเติ้ลบอยแล้วกันนะเพราะว่าเติมทีมไฟดีแล้วก็เหมือนแบบช่วยเหลือเพื่อนดีผมมองว่าเป็นลิกกี้ครับเพราะว่าน้องเขามีสกิลโอเคในเลนข้างดีด้วยแล้วก็จังหวะไฟเขาน้องเขาค่อนข้างเฉียบครับเดี๋ยวรู้กันว่าใครแฮปปี้ตัวจริงอย่ามาหาลินผมเยอะผมชอบอยู่คนเดียว รอบนี้ไม่พลาดเหมือนรอบที่แล้วแน่จุดแข็งอ่ะฟาฟ่าและจุดอ่อนอ่ะไม่ได้ลง วันศุกร์นี้ก็อย่าลืมมาเชียร์พวกเราเอียรีน่าแมตช์ที่เจอกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตรับรองมันแน่จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมจะเป็นกระต่ายข้างก็ขอให้เป็นแมตช์ที่สนุกครับผมอย่าลืมกดติดตามเพจ Garena AOV Tournament เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย